นะครับต่อไปนะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับการเจรจาต่อรองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นวีรกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่านั่นก็คือเหตุการณ์ยุทธหัตถีนั่นเองนะครับเมื่อครั้งนั้นเนี่ยกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรทรงเพียงพร้อมนะครับช้างของพระองค์เนี่ยดันไปตกอยู่ในวงล้อมของพม่าและทำให้ทหารองคารักษ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามารักษาพระองค์ไว้ได้พระองค์ก็เลยนะครับมีเขาเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบที่ค่อนข้างดีมากนะครับเฉลียวฉลาดที่สุดนะครับพระองค์ก็เลยนะครับและไปเห็นนะครับพระมหาอุปราชมังสามเกียรตินะครับทรงช้างอยู่ใต้ต้นไม้นะครับพระองค์ก็เลยนะครับพูดเชื้อเชิญแล้วก็ไปในทางท้าทายนะครับสมเด็จพระมหาอุปราชามังสามเกียรตินะครับให้ออกมาชนช้างกับพระองค์นะครับด้วยข้อความที่ว่าเจ้าพี่จะมัวยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไมเชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิดเพื่อเปลี่ยนเกียรติยศสืบกาลปวสานแห่งกษัตริย์ชนช้างมันอย่างเราจะไม่มีอีกแล้วนะครับด้วยข้อความนี้เองนะครับบวกกับสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงรู้นิสัยใจคอนะครับของพระมหาอุปราชมังสามเกียรติเป็นอย่างดีนะครับก็เลยทำให้พระมหาอุปราชมังสามเกียรติเนี่ยนะครับตอบรับคำเชิญนะครับแล้วก็สายช้างออกมานะครับทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรจนสุดท้ายเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรก็ได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เป็นวีรกรรมที่ถือว่ามีความภาคภูมิใจของคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็หลังจากสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้เนี่ยพม่าไม่เคยมาลุกรานไทยอีกเลยนะครับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า150ปีนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับการทำยุทธหัตถีนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลังจากที่พระองค์ทรงชนะศึกยุทธหัตถีนะครับปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงสั่งลงโทษนะครับข้าราชบริพารขุนศึกของพระองค์ที่ไม่สามารถตามไปอารักขาพระองค์ได้นะครับโดยการสั่งโทษประหารชีวิตหมดเลยแต่สมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับก็ทรงมาขอถ่ายโทษมาขอบิณฑบาตชีวิตแต่พระองค์ก็ทรงที่จะให้อภัยนะครับพระราชทานอภัยโทษให้แต่ว่าต้องไปตีนะครับเมืองมฤตแล้วก็ตะนาวสีคืนให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่าพระองค์ทรงเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีนะครับซึ่งเมื่อข้าราชบริพารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาการทำผิดพลาดนะครับการยกโทษให้เปล่าๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับต้องให้ทำคุณไถ่โทษนะครับโดยการไปลบนะครับตีเมืองมฤตนาวสียึดคืนมาให้พระองค์ให้ได้นะครับการสอนงานที่ดีนะครับตัวอย่างที่เด่นชัดของการสอนงานที่ดีนะครับก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์นะครับสอนงานสมเด็จพระเอกานะครับเมื่อครั้งที่เสด็จขึ้นไปตีเมืองคังนะครับว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับการแบ่งทัพขึ้นไปตีเมืองคังมีทั้งหมดด้วยกัน3ทัพนะครับก็คือทัพที่1ก็คือทัพของมหาอุปราชามังสามเกียรติทัพที่2คือพระสังฆทัตจิงหน่องแห่งเมืองตองอูแล้วก็ทัพที่3เนี่ยก็จะเป็นทัพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง2ทัพหน้าเนี่ยปรากฏว่าขึ้นตีเมืองคังไม่ได้ครับทำยังไงก็ตีเมืองคังไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยสมเด็จพระเอกานะครับจึงถามว่าแล้วจะทำยังไงเสด็จพี่ถึงจะเอาเมืองคังได้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยสอนพระเอกาว่าในธรรมชาตินะครับของเมืองที่ตั้งอยู่บนภูสูงเนี่ยจุดแข็งก็คือทางขึ้นตีเมืองเนี่ยมันจะคับแคบนะครับทำให้การตั้งรัฐเนี่ยดีแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็คือขาดน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปสำรวจภูมิศาสตร์รอบๆเมืองคังจนทราบว่ามีทางลำเลียงน้ำนะครับขึ้นไปบริเวณหลังเมืองพระองค์ก็เลยใช้ยุทธภูมิตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่จะขึ้นไปตีนะครับแต่ว่าพระองค์นั้นไม่ได้เอาทหารขึ้นไปตีในทางเส้นทางลับทั้งหมดนะครับพระองค์ก็ได้ทำการแบ่งไพ่พลนะครับโดยให้กองทหารส่วนหนึ่งครับซึ่งนำโดยสมเด็จพระเอกานะครับคุมทหารหลบอยู่หน้าเมืองทำทีว่าจะเข้าตีทางด้านหน้าเมืองเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่พระองค์ก็ทรงรอบเอาทหารอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นทหารที่พระองค์ทรงฝึกฝีมือเองเลยนะครับนะขึ้นรอบในเส้นทางลับขนส่งทางน้ำแล้วก็สามารถยึดนะครับเมืองคังได้แล้วก็จนทำให้พระเจ้านันทบุรีต้องปูมนิตให้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความหวาดระแวงกับทางพม่านะครับในฝีมือการรบของสมเด็จพระนเรศวรนะครับส่วนสถานการณ์นะครับแน่นอนว่า
ความจะเป็นภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีสถานการณ์มารองรับนะครับหรือที่เรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในสถานการณ์ของการรบกับพม่าครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ทรงประกาศเอกราชนะครับเมื่อพระเจ้านนทบุรีนะครับทรงพระยาพระสิมกับเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับมาตีกรุงศรีนะครับโดยแบ่งเป็น2ทางนะครับก็คือ 1. เจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับยกทัพมาจากเชียงใหม่เลยแล้วก็ไล่ตีหัวเมืองทางเหนือลงมาเรื่อยๆนะครับอีกทัพนึงก็คือทัพของพระยาพระสิมนะครับเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์มาทางกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เรียบตามแม่น้ำคอยลงมาเรื่อยๆนะครับจนเข้าทางเมืองสุพรรณนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่นะครับโดยการที่จะต้องแบ่งกองกำลังออกเป็น2กองนะครับซึ่งกองกำลังเดิมทีของกรุงศรีเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งแยกเป็น2กองยิ่งน้อยใหญ่นะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยต้องสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่โดยการแต่งตั้งนะครับออกยาพระคลังนะครับให้ไปกว่าต้อนนะครับเรือวิราชโปรตุเกสสำเภาจีนนะครับสำเภาญี่ปุ่นมาตั้งเป็นกองอาสานะครับแล้วก็ยกทัพเรือเนี่ยขึ้นไปนะครับยังทัพของพระยาพระสิมอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าของเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นไปแล้วทำให้สภาพภูมิศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปียกแฉะนะครับทำให้การเดินทัพของพระยาพระสิมเนี่ยค่อนข้างจะลำบากก็สุดท้ายพญาพระสิมก็ต้องแตกพ่ายไปจนไปถึงเขาพญาแมนแล้วก็ให้พญาสุโขทัยตามไปตีอีกทีนึงในส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งของเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ก็ทรงให้ทหารนะครับโดยเฉพาะฐานคู่ใจก็คือพระราชมนูเนี่ยขึ้นไปนะครับยั้งทัพปลูกค่ายนะครับขุดคูเมืองนะครับสร้างค่ายโกนต่างๆนะครับรอทัพของพระเจ้าเชียงใหม่นะครับในบริเวณบ้านสะเกดแขวงวิเศษชัยชาญนะครับบ้านป่าม่วงน้อยซึ่งปัจจุบันนั่นคือเมืองอ่างทองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีนะครับซึ่งทําให้พอทัพพระเจ้าเชียงใหม่นะครับยกทัพมาพ้นนครสวรรค์ลงมาเรื่อยๆพอจะเข้าอ่างทองเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันได้ตั้งทัพนะครับหุงหาอาหารให้ทหารพักผ่อนเลยนะครับก็โดนกองทัพกองโจรของพระราชมนูเนี่ยตีและตัดเสบียงครับอยู่อย่างนี้จนทําให้ไม่สามารถที่จะประชุมกองทัพใหญ่ได้จนสุดท้ายทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ก็มาเสียทีพลาดพังนะครับแก่สมเด็จพระนเรศวรในสงครามบ้านสะเกดนะครับ